หลังจากที่เราซื้อปีกไก่มานะฮะเราก็อาจจะตัดให้ดูมันทานง่ายหรือสุกง่ายนะก็อาจจะตัดสักส่วนหนึ่งออกไปให้เป็นผ่าครึ่งนะฮะปีกไก่กลางซื้อปีกไก่กลางมาจากนั้นผ่าครึ่งใช่ไหมคะครับโอเค1กรอบง่าย2สุกง่ายแล้วเราจะหมักก่อนนะครับแล้วก็จะมีหอมแดงสับเทียมสับแล้วก็มีขิงความหอมนะเป็นผงกะหรี่ใส่ลงไปแล้วก็มีพริกไทยแต่เรายังใส่ไม่หมดนะครับตัวช่วยอีกหนึ่งตัวของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราใช้นี่เลยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบค่ะเราก็พักไว้ประมาณนะก็สัก 10-20 นาทีได้นะเพราะว่าเนื้อไก่เราไม่ใหญ่มากนะครับค่ะจากนั้นหมักทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็เตรียมน้ำมันเตรียมน้ำมันแล้วก็เตรียมแป้งชุบทอดกันค่ะก่อนชุบแป้งทอดมาตั้งน้ำมันก่อนดีกว่าวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะฝาสีเขียวแบบนี้เลยระหว่างรอน้ำมันร้อนเนาะแป้งทอดกรอบที่ใช้วันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิส่วนผสมของแป้งเราก็จะเตรียมน้ำเย็นไว้ชุบอะไรก็อร่อยใส่เลยนะโอเคเชฟเอาตัวไก่ที่หมักไว้เนี่ยนะคะมาเคล้ากับแป้งที่เราผสมน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะก็เอาลงทอดในน้ำมันร้อนๆเลยสีเหลืองทองแบบนี้โอ้โหตายแล้วน่ากินเหลือเกินตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันนะคะโอ้น่ากินมากเลยเชฟหลังจะได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอเก็บเตาสักครู่เดียวค่ะไก่ทอดเสร็จแล้วค่ะเชฟเสียงนี่มันปีกไก่กลางกรอบๆเนาะครับลูดปื๊ดกินเล่นหรือกินจริงก็มีความสุขในเมนูแบบนี้เดี๋ยวเราจะโรยสไปซี่วิงด้วยก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะเพิ่มความอร่อยด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบเมื่อสักครู่ใช้หมักไปแล้วนี่เอามาใช้โรยได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีสมุนไพรที่บ้านเราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์โหระพากรอบพริกขี้หนูแห้งทอดโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูของเราวันนี้ปีกไก่กรอบสไปซี่ของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะ